นี้ผมอยู่ที่สถานีลิเวอร์พูลสตรีทนะครับเดี๋ยวผมจะมาที่ตลาดดูเนาะว่าเข้าไปดูข้างในมีจะมีอะไรขายไหมหรือว่าเปิดหรือยังนะครับออกจากสถานีมาก็บรรยากาศก็ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ตลาดนะครับด้านนอกนะครับอันนี้คือถนนลิเวอร์พูลสตรีทนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกจากขึ้นบันไดมาก็เลี้ยวซ้ายมานิดนึงก็ข้ามไฟแดงเลยนะเดี๋ยวก็จะเดินไปดูตลาดนะครับแถวนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็ประมาณสัก2-3 โมงเย็นบรรยากาศก็จะเหมือนฝนตกนะครับร้านอาหารก็เตรียมตัวเปิดแล้วนะครับก็ร้านพวกนี้ก็เทคโอเวย์นะครับแถวนี้ก็จะมีตำรวจนะรถตำรวจก็มาดูความเรียบร้อยนะต่างๆช่วงนี้นะร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็เปิดแล้วนะก็เอาเทคโอเวย์อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาดกันนะครับว่าเขาเปิดไหมนะข้างในนะที่เป็นสถานีใหญ่ๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็คนก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเขาจะเข้มงวดในการที่จะให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเขาจะบอกว่า not around นะครับก็คือยังไม่ได้ให้แบบถ่ายอะไรมากมายนะครับอันนี้คือถนนลิเวอร์พูลสตรีทนะปกติผมจะเคยเดินอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในตลาดนะครับว่ามันใช่ไหมตกนะนันโดเปิดนะครับแต่เป็นให้ที่โคเวนะปกติโซนพวกนี้ก็คือว่าจะเป็นผับเนาะแล้วก็บาร์เดี๋ยวน่าจะวันที่4นะครับที่เขาจะเปิดนะตรงนี้ก็ต้องรอที่4นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคลิสรองเนาะโอเวนะเปิดเทโอเวเป็นหลัก
าอยู่นะครับแถวถนนริบูสตรีทหรือว่าถนนซอกซอยที่มันขายพวกของแฮนด์เมดเนาะมันก็ยังร้านรวงก็ยังปิดเงียบสนิทนะครับถึงแม้บางร้านจะให้เปิดแล้วแต่ก็ผู้คนก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เปิดเยอะนะเหมือนกับว่ามันยังไม่พร้อมเหรอเนาะผู้คนก็ร้านตัวเองก็ยังไม่ค่อยเปิดกันนะครับนอกจากร้านที่ขายผ้าเปิดนะครับยังไม่เปิดนะครับโซนนี้เป็นโซนน่าจะเป็นคนผิวสีนะนี่ฝนตกโอ้โหดูแล้วเหมือนจะไม่ตกแต่ก็ตกนะครับฝนโอ้โหโอ้ยตกหนักมากเลยไข่นะครับเพราะว่าเคยมีหนังสือเรียนนะครับตึกลูกไข่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือตึกอะไรเนาะเดินมาตรงข้างตึกนี้มันจะมีธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่นะเดี๋ยวหลังต้องมาเปิดแบงก์กรุงเทพที่นี่ไว้ทุกอย่างก็ยังเงียบสงัดอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะที่4นะครับ
ไม่ต้องเปิดนะครับ